ใครที่ไม่ชมช่องแนะนำตัวอ้วนกลมนะครับใครที่อยากจะเติมเกมมือถือสุดคุ้มนะให้คุณผู้ชมจิ้มมาที่คลิปนะครับหรือไลค์นะครับจิ้มมาเลยนะจ๊ะให้เลื่อนลงมานะครับแสดงเพิ่มเติมนะครับคลิกไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเจอกับร้านเจน้ำการค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยร้านเจน้ำการค้าก็จะจัดโปรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเบสโมบายนะครับที่นันคิงด้อมนะที่จะจัดโปรแจมๆให้คุณผู้ชมตอนนี้ครับบอกเลยว่าโค้ดถูกนะนอกจากยังมีเกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่สนใจเติมเกมถูกนะก็ต้องร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเราไม่ดับตัวกลุ่มช่องแบ็คแคทอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกม Forsaken World นะครับเปิดให้บริการวันแรกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศวันที่18เนาะแต่ว่าไม่รู้เหตุอะไรนะครับเลื่อนมา1วันเปิดเร็วขึ้นนะครับเปิดวันที่17นี้นะครับแล้วก็ในเวลา11โมงนะฮะตอนนี้เปิดน่าจะ5เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเต็มอย่างรวดเร็วนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเบื้องต้นนะครับว่าวันแรกทำอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีหาของดีๆยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะอธิบายแบบสั้นๆในวันแรกเนี่ยจะตันแค่59เท่านั้นดูด้านบนนะครับแล้วก็ดูที่หลอด EP ด้านหน้านะครับวันนี้ตัน59วันต่อไป71นะครับซึ่งวันแรกเนี่ยทำอะไรบ้างครับวันแรกเราทำเควสหลักให้หมดนะครับไล่เควสหลักให้หมดนะโอเคบ้างนี่คือขั้นตอนแรกครับขั้นตอนที่2เนี่ยมาตรงที่กิจกรรมตรงนี้นะครับด้านขวาบนเลยนะกดไปนะครับให้เราทำตรงนี้นะครับให้หมดเลยก็ได้นะครับพวกรอยแยกพายุเกียรติใจราชสีเนี่ยพวกดันเจี้ยนเดี่ยวอะไรลงในหน้าลงไปให้หมดเลยฮะแต่ส่วนนึงนี่มันจะมีบอกเห็นไหมว่าอันไหนได้อุปกรณ์อันไหนได้หินผลึกนะครับอันไหนได้ EP ถ้าจะเอา EP เนี่ยก็เลือกพวกนี้ครับเนี่ยออโต้นอกเขตอันนี้ก็จะเป็นการฟาร์มนอกเขตนะครับฟาร์มมอนเตอร์ทั่วไปอันนี้ทำอย่างสุดท้ายเลยก็ได้นะครับแต่พวกนี้ทำพวกนี้ก่อนเนี่ยดันเดี่ยวดันเจนทีมเนี่ยเลือกที่มันมี EP สูงๆครับในส่วนต่อไปวิธีการหาของ2ดาวนะครับและก็หาปีกมันจะมีปีกดรอปด้วยนะหาจากไหนนะครับอันนี้คือทีเด็ดเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้นะแต่ผมมาทำคอนเทนต์บอกไว้ก่อนว่าหาจากที่ไหนได้นะครับให้ผู้ชมมาที่ด้านขวานี่ครับเห็นคำว่าบอสนี่ไหมกดไปนะครับปลีกเนี่ยจะหาได้ด้วยกัน2ที่นะครับก็คือดันเจียนบอสส่วนตัวนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนบอกครับว่าดรอปอะไรบ้างนะครับดรอปของส้มของม่วงของแดงอะไรว่าไปในส่วนนี้มันจะมีเทียบอกนะครับอันนี้คือดันส่วนตัวเราลงได้วันละ2ครั้งนะตอนนี้นะครับอย่างตรงนี้จะมีของหายากก็เป็นพวกปีกนะครับนี่ปีกดำปีกขนนกฮูกนะครับแล้วจะมีปีกขนอีกามีคนได้เลยด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้อีกที่นึงนะครับก็จะเป็นนอกเขตนะครับนอกเขตนี้ก็สามารถตีบอสข้างนอกได้นะครับตรงนี้จะมีครูไทม์อยู่นะครับจะมีครูไทม์ของแต่ละตัวเมื่อเราตีตัวแรกไปเนี่ยตัวต่อไปก็จะปลดล็อกเรื่อยๆครับตามแบบนะค่าพลังก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ประมาณแสนนิดๆนะครับซึ่งปัจจุบันสำหรับสายฟรีตอนนี้ก็สามารถทำค่าพลังได้ถึงแสนเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยได้ถึงเหมือนกันนะครับในส่วนนี้คุณจะเห็นด้านซ้ายเห็นปะเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นแมปที่ผมมาหาบอสนะครับมันจะมีครูไทม์บอกนะครับเนี่ยว่าตัวไหนยังมีชีวิตอยู่ตัวไหนตายไปแล้วครับไอ้ที่เขียนว่ารีเฟทแล้วนี่คือเกิดแล้วไอ้ส่วนที่ครูไทม์อยู่นี่คือมีคนฆ่าไปแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยจะไปฆ่าตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับนอกเขตนี่ครับผมเลือกตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้แล้วกดท้าทายไปอันนี้คือลงได้4รอบนะครับลงได้4รอบในกรณีเนี่ยถ้าเกิดเรามาแล้วไม่เจอเนี่ยแสดงว่าบอสตายไปแล้วนะครับเนี่ยในแบบเนี้ยคือตายไปแล้ววิธีการก็คืออะไรวิธีการคือให้เปลี่ยนตรงนี้ครับชแนลนะเปลี่ยนชแนลตรงนี้นะครับเปลี่ยนชแนลไปก็แรนดอมไปอ่ะนี่ครับมันก็จะ49นาทีตามด้านซ้ายเลยจริงๆไม่ต้องเดินมาดูก็ได้แต่ที่ผมเดินมาเพราะว่าผมจะวาร์ปไปชแนลอื่นนะครับตอนนี้เราขี้เกียจรอเราก็ย้ายชแนลไปนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยจนกว่าจะเจอหรือว่าใกล้เคียงเราก็รอก็ได้ครับผมเจอนะในชแนล7ครับมีคนตีไปก่อนผมแล้วนะคิดว่าน่าจะไม่ได้ครับน่าต้องทำดาเมจสูงสุดอันนี้เดานะเดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะได้ของไหมนะครับโอเคไม่ได้นะไม่ได้ผมว่าน่าจะเป็นคนที่ทำดาเมจสูงสุดมากกว่านะครับรอบนี้ผมน่าจะได้ของไม่ชัวร์แหละไม่มีใครมาแจมนะไหนดูกันว่าจะได้ปีกหรือเปล่าหรือว่าของแดงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมลงครบ4รอบนะรอบสุดท้ายแล้วไม่รู้จะดวงดีหรือดวงซวยนะครับมาลุ้นกันได้อะไรโอเคดรอปแล้วนะครับได้ไหมผมว่าไม่ได้แน่เลยว่ะดูสิ
โอ้โหไม่ได้อะไรดีๆเลยฮะเดี๋ยวเป็นขั้น4ซึ่งยังใส่ไม่ได้นะไม่60ก็เป็นของเกียร์ธรรมดาสีส้มขั้น4นะฮะโอเคโชคไม่ดีนะโอเคดวงไม่ดี4รอบหมดแล้วก็มาทวนอีกครั้งนะครับสำหรับการหาปีกนะครับแล้วก็ของแดงนะหาได้จากไหนนะครับมาที่บอสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอสส่วนตัวนะครับอันนี้สามารถลงเองได้เลยคนเดียวนะครับจำกัด2รอบนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับใครที่มาชมช่องแม่ดำตัวน้องกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับสำหรับเทคนิคในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะสำหรับวันแรกนะครับใครที่เล่นตัวแรกตันแล้วก็เล่นตัวที่2ได้เลยนะมาหาปีกต่อนะครับอันนี้เป็นเทคนิคดีๆที่จะมาบอกกันครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับช่องแม่ดำตัวน้องกลมหรือช่องแม่แก๊กก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุดนึงจ้า